ฟิล์มดูดิไม่ซื้อแล้วมาถ่ายรูปเอาแบบนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฟิล์มใจเย็นก่อนพี่โบเดี๋ยวพี่จัดการจะดีเหรอพี่นี่คุณทำอะไรอ่ะถ้าไม่ซื้อห้ามถ่ายรูปนะว่าแต่ถ่ายรูปไปทำอะไรอ่ะจะไปอวดเหรอแต่งตัวแบบนี้ไม่มีปัญญาซื้อสิผมถ่ายให้พ่อผมดูครับว่าชอบไหมฟิล์มเดือนนี้เป็นไงบ้างอ่ะเดือนนี้เหรอพี่โบขายออกแค่2,000เองแล้วพี่โบอ่ะเหมือนกันเลยพี่ก็ขายได้2,000เนี่ยค่าคอมคงไม่พอค่าบ้านแน่ๆเลยจริงด้วยพี่โบก็อย่างว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะต้องประหยัดกันนั่นแหละสิพี่โบแล้วช่วงนี้ใครเขาจ้างมึงมาซื้อรถกันอ่ะเนาะเซลล์อย่างพวกเราเลยเป็นไงแย่เลยเนี่ยกว่าจะขายออกแต่ละคันโอ้ช่วงนี้ก็มีแต่คนขายแหละไม่มีคนซื้อหรอกใช่ฟิล์มช่วงนี้ใครๆเขาก็ประหยัดกันอ่ะนะนั่นใครอ่ะฟิล์มนั่นน่ะสิพี่โบเขามาทำอะไรอ่ะน่าจะมาซื้อรถแหละใช่เหรอฟิล์มดูเขาแต่งตัวดิน่าจะใช่นะพี่โบถ้ามาเป็นรถเราก็คงมาซื้อรถแหละนี่มาซื้อรถหรือมาถ่ายรูปเนี่ยดูสิถ่ายใหญ่เลยอะฟิล์มเขาอาจจะเลือกอยู่ก็ได้พี่โบฟิล์มดูดิไม่ซื้อแล้วมาถ่ายรูปเอาแบบนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฟิล์มใจเย็นก่อนพี่โบเดี๋ยวพี่จัดการจะดีเหรอพี่นี่คุณทำอะไรอะถ้าไม่ซื้อห้ามถ่ายรูปนะว่าแต่ถ่ายรูปไปทำอะไรอะจะไปอวดเหรอแต่งตัวแบบนี้ไม่มีปัญญาซื้อสิถ่ายให้พ่อผมดูครับว่าชอบไหมฟิลแจ็คคันสีขาวก็สวยนะลูกชอบไหมเนี่ยลูกสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเชิญชมได้เลยนะคะเต็นท์เรามีรถหลายคันเลยค่ะฟิลชอบไหมคะนี่ค่ะคุณลูกค้าเต็นท์รถของเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ๊สแล้วก็มินิเลยค่ะฟิลชอบคันไหนอะลูกคันนี้ก็สวยนะแม่หนูอยากได้มากเลยอ่ะแต่ว่าสีมันไม่โดนอ่ะแม่หนูอยากได้สีดำสีดำมีไหมคะดูด้านนี้ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณแม่กับคุณน้องเนี่ยเหมาะกับนี้มากๆเลยนะคะดูไหมลูกแค่นี้ค่ะก็ได้แม่แต่ถ้าคุณน้องชอบสีดำนะคะคันนี้ก็สวยนะคะสวยนะลูกแม่คันนี้มันใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่ไปอีกใช่หนูขับคนเดียวนะหรือว่าจะเป็นอีกคันนึงก็ได้นะคะคันนี้เหมาะสำหรับบรรทุกของได้ด้วยค่ะแม่แล้วหนูจะเอาไปบรรทุกอะไรอ่ะหนูไม่ได้ขายแล้วนะแม่เอาคันเล็กๆดีกว่าเนาะใช่แม่ไปดูต่อไปลูกถ้าคันเล็กๆต้องมินิเลยค่ะได้ค่ะเบลชอบคันนี้ลูกคันนี้เท่าไหร่คะพี่2,000,000ค่ะ2,000,000งั้นไม่เอาค่ะพี่แพงไปโอ้แต่ถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวลดให้พิเศษเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผ่านก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ชอบคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันได้ค่ะมีอีกหลายแบบมากค่ะรถตู้ยังมีเลยนะคะก็ได้ค่ะไปดูข้างในหนูแม่มันใหญ่ไปอ่ะรถใหญ่หนูทำไม่เป็นหนูอยากได้รถที่มันเล็กๆอ่ะมีไหมคะมีค่ะชั้นด้านในค่ะค่ะเดี๋ยวจะดูเบนซ์ก็ได้นะคะเบนซ์เราก็มีค่ะแม่หนูว่าเบนซ์มันเตี้ยไปอ่ะหนูก็ตัวสูงนะแม่นั่งไปมันก็ติดแล้วอ่ะไม่ชอบเหรอลูกใช่แม่งั้นดูเป็นฮุนไดไหมคะใหญ่ไปค่ะรอค่ะซูซูกิก็มีนะคะไม่เอาค่ะสีไม่โดนลองชมก่อนไหมคะเดี๋ยวเรามีสีให้เลือกด้วยค่ะเดี๋ยวดูก่อนลูกก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจคันไหนบอกฟิล์มได้นะคะผมจะทำให้คุณเสียเวลาหรือเปล่าครับไม่ละค่ะยินดีให้บริการค่ะโอเคครับคุณลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนอยู่หรือเปล่าคะรุ่นนี้ก็เหมาะกับคุณลูกค้านะคะเล็กกระทัดรัดค่ะสีสวยด้วยเดินดูรอบๆก่อนได้นะคะครับคันนี้เพิ่งเข้าเต็นท์เรามาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าเดินดูก่อนได้เลยค่ะสนใจอะไรยังไงแจ้งฟิล์มได้นะคะมีหลายรุ่นมากๆเลยค่ะขอบคุณครับคันนี้สวยมากเลยครับนี่ค่ะคันสุดท้ายของเต็นท์เราแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะแม่หนูยังไม่ชอบเลยอ่ะดูมันเก่าๆอ่ะไม่ทันสมัยเลยอ่ะไม่ชอบใช่ไหมลูกใช่แม่
งั้นไว้วันหลังมาดูใหม่แล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียเวลาจริงๆเลยที่ไหนได้ดูเฉยๆไม่ซื้อเนี่ยพาดูจนหมดเต็นท์แล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนคุณลูกค้าสนใจคันนี้เหรอคะใช่ครับงั้นคุณลูกค้านะคะเดินดูก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่มาค่ะได้ครับขอบคุณมากครับเป็นไงพี่โบขายได้ไหมได้เหรอฟรีมาดูเฉยๆอ่ะแล้วฟรีมันมีลูกค้าเหรอใช่ค่ะพี่โบพี่คนนั้นไงที่เดินดูรถอยู่คนนั้นหรอฟิล์มพี่ว่าเสียเวลาเปล่าๆขนาดเสื้อผ้าเขาอะยังไม่มีปัญญาซื้อใส่ดีๆเลยจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถมันคือหน้าที่นะพี่โบจะมาดูถูกลูกค้าแบบนี้ไม่ได้ฟิล์มก็อย่าคิดมากเลยไปดูแลลูกค้าเถอะได้ค่ะพี่โบลูกค้าคะสนใจคันไหนเป็นพิเศษไหมคะแต่ว่าถ้ายังไม่สนใจเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มให้นามบัตรไว้ค่ะนี่ค่ะผมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอเคค่ะเป็นไงล่ะพี่เฮียบอกฟิล์มแล้วขนาดเสื้อผ้าเขาไม่มีปัญญาซื้อใส่ดีๆเลยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถเสียเวลาเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกพี่โบแล้วเมื่อกี้ลูกค้าพี่โบเห็นแต่งตัวดีเขาซื้อไหมอ่ะขันก็ไม่ซื้อเหมือนกันพาพี่เดินวนรอบเต็นท์เลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะคะน้องครับมีอะไรคะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวขอมาดูรถอีกรอบนึงอ่ะเปล่าครับผมอยากซื้อรถคันนี้ครับเงินสดเลยครับโอ้โหเงินสดเลยเหรอคะใช่ครับซื้อเงินสดไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวพี่วางมาจำก่อน 300,000 แล้วที่เหลือพี่โอนให้นะครับได้ขอคุณลูกค้านั้นเดี๋ยวไปคุยเรื่องสัญญาต่อที่ออฟฟิศนะคะเชิญทางนี้ค่ะได้ครับโอ้โหผ้าคีริวห่อทองชัดไม่น่าเลยเราจะเป็นลมแล้วเดือนนี้จะเอาข้าวบ้านที่ไหนเนี่ยเชิญทางนี้เลยค่ะคุณลูกค้าน้องดูแลพี่ดีมากเลยเดี๋ยวพี่จะติด10,000 บาทขอบคุณค่ะบายครับค่ะThank you.